我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一集第一集到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV 一切铺垫都是为了甜蜜蜜，有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准地捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺地纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。กดล็อกลิขิตรักตอนที่14มีวิธีตรวจสอบทรัพย์สินต่างประเทศไหมจากข้อมูลที่ลูกความให้ไว้บัญชีที่ต่างประเทศเป็นบัญชีส่วนตัวของสามีลูกความตรวจสอบได้ยากมากค่ะอีกอย่างต่อให้ตรวจสอบได้จะดำเนินการแบ่งทรัพย์สินมันก็ไม่ง่ายเลยส่วนบัญชีของธุรกิจเสริมความงามและสถาบันการศึกษาถูกศาลสั่งอายัดไว้แล้วนอกจากเงินเดือนของพนักงานทำได้แค่ฝากเงินเข้าส่วนสถานะของกิจการยังถือว่าค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงถ้าเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ของพวกสวะเลยข่าวดีอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดของลูกค้าก็คือหุ้น 28% ของอี้หลันกรุ๊ปทรัพย์สินส่วนนี้ได้มาจากมรดกและการสืบทอดแต่มีแค่เงื่อนไขเดียวก็คือไม่สามารถส่งต่อให้คู่สมรสได้ถึงหลายปีมานี้สามีของลูกความเธอบริหารคนเดียวมาตลอดแต่ก็ไม่ได้มีหุ้นอะไรพูดง่ายๆก็คือจริงๆก็เป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนแต่อี้หลันกรุ๊ปกิจการใหญ่โตขนาดนี้เป็นเพราะเขาจริงๆเมื่อก่อนลูกความมีพี่ชายคนหนึ่งเป็นผู้บริหารกิจการทำไมพอหลังจากนั้นอำนาจถึงไปอยู่ในมือสามีของเธอล่ะทนายฉินคุณนี่สุดยอดเลยใช่แล้วเจ้าของคนแรกของอี้หลันกรุ๊ปไม่ใช่สามีของลูกความหลังจากอี้หลันกรุ๊ปเสียชีวิตไปลูกๆทั้ง3คนโดยแบ่งเป็นลูกชายคนโตได้รับหุ้น 23% ส่วนลูกความและน้องสาวต่างได้รับหุ้น 14% ต่อมาบริษัทเกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หุ้นน้องสาวของลูกความหรือก็คือแม่ของเจ้าตันผิงได้มอบหุ้นของตัวเองให้กับลูกความด้วยเหตุนี้เธอจึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและสามีเธอก็ได้กลายเป็น CEO เมื่อก่อนเจ้าตันผิงบอกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับพี่ใหญ่นั้นไม่ค่อยดีดังนั้นการขัดแย้งก็คงมาจากการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หุ้นนี่แหละใช่ครับเปลี่ยนแปลงหุ้นเปลี่ยนแปลงเจ้าของเกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสามารถเข้าใจได้ถึงสามีของลูกความจะบริหารอี้หลันกรุ๊ปแต่ความจริงแล้วเขากับบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกันผมคิดว่านี่คงเป็นเรื่องที่เขาเจ็บปวดที่สุดครับของคนอื่นต่อให้วางในบ้านคุณทั้งชีวิตสุดท้ายก็เป็นของคนอื่นกรรมสิทธิ์หุ้นของลูกความแลกเป็นเงินสดได้เท่าไหร่คำนวณหรือยังฮะถ้าคิดตามมูลค่าตลาดก็ขอคำนวณดูก่อนนะครับสองพันสองร้อยล้านใช่ครับ2,200 ล้านครับคงวางแผนมาดีแล้วตั้งแต่แรกผางติ้งฟางก็คิดจะใช้อี้หลันกรุ๊ปวางกับดักล่อไว้อี้หลันเขาต้องเกลียดเมียเขาขนาดไหนเนี่ยรั่วไววี่หลันก่อตั้งเมื่อ5ปีก่อนเมื่อ5ปีก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้น5ปีก่อนลูกชายเขาไปเมืองนอกเขารู้จักกับผู้ดูแลของลูกชายที่ต่างประเทศจอยซ์หวังไม่จริงนะจอยซ์หวังคนนั้นนอกจากยังสาวก็ไม่ใช่คนที่เลิศเลออะไรผังติ้งฟางจะวางแผนเพื่อเธอได้ยังไงกันถ้าเขาจะหาคนที่ทั้งสาวและสวยมีตั้งเยอะตาโถได้ไงกันเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงอย่างเดียวลูกของพี่ชายคนโตเข้ามาในวี่หลันกรุ๊ปเมื่อ5ปีก่อน
เห็นได้ชัดว่ามุมมองของผู้สืบทอดมรดกผางติ้งฟางรู้สึกถึงการคุกคามมานานแล้วฉันว่าคนอย่างผางติ้งฟางเนี่ยเก็บกดตอนวัยรุ่นต้องยืมอิทธิพลของเมียเพื่ออยู่เหนือคนอื่นพอถึงตอนแก่การนอกใจก็เป็นมากกว่าความต้องการยิ่งกว่านั้นคือการประกาศตัวตนของตนเองเราไปกินข้าวกันเถอะค่ะสั่งอาหารกินข้าวกันฮัลโหลมีอะไรวันนี้ฉันทำโอทีนะน่าจะไม่มีเวลาเลี้ยงข้าวคุณแล้วไม่เป็นไรคุณเลิกงานเมื่อไหร่ไม่แน่ใจอ่ะมีอะไรเหรอไม่มีอะไรเลิกแล้วบอกนะเดี๋ยวผมไปรับไม่ต้องหรอกเออฉันมีสายเข้าน่ะแค่นี้ก่อนนะฮัลโหลฮัลโหลผมเองฮัลโหล มีอะไรผมจะคุยกับคุณเรื่องลู่ไว้วี่หลันลั่วเวยอุ้ยหลันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะผมรู้ว่าเฉิงแอนฮุยตอนนี้ไปทนายฟ้องหย่าให้ประธานหลันถ้าคุณจะคุยเรื่องนี้เราก็อย่าคุยกันเลยฉันไม่คุยเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลั่วเวยอุ้ยหลันแผนการตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีเรื่องนี้เราคุยกันต่อหน้าดีกว่าถ้าคุณสะดวกผมจะรอแถวบริษัทคุณไม่สะดวกนะฉันประชุมอยู่ยังต้องคุยอีกหลายชั่วโมงผมจะรอทนายหลีอาหารครับยังร้อนอยู่เลยของทนายอ่ะอะไรอ่ะโจ๊กร้อนเลยโอ้ยเป็นจังหวะอย่าจับฉันนะคนเป็นอะไรมีใครช่วยไหมขอที่ช่วยผมแผ่นหนึ่งใช่ได้ไหมโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเปิดหมดเลยเมื่อกี้มีคนเอาวางไว้หน้าฟอร์มบอกว่าเป็นของทนายฉินฉันเหรอเราคิดว่าเป็นอาหารที่คุณสั่งมายังคิดอยู่เลยว่าทำไมมันถึงเร็วจังเหม็นเป็นบ้าเลยใช้วิธีสกปรกแบบนี้ทำการใหญ่อะไรไม่ได้หรอกรีบออกไปเลยออกไปคุณนั่นแหละได้เดี๋ยวไปเลยเร็วเข้าช่วยไปเร็วไปครับ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 เอาชิ้นก่อนชิ้นชิ้นชิ้นแจ้งตำรวจสิได้ครับผมโอ้นี่หยุดฉีดนะหยุดฉีดนะดีกันยิ่งฉีดติดก็ยิ่งฉุนคอวันนี้แค่นี้แล้วกันแยกย้ายเถอะฉันเลี้ยงเครื่องดื่มทุกคนแล้วกันไปด้วยกันสิไม่ไปอ่ะฉันมีนัดอะไรเนี่ยฉันต้องมีมากเลยอ่ะก็คุณนั่นแหละเช็ดซะชนะเลิศการแข่งโต้วาทีปี2007ประชุมชั้นเลิกเร็วกว่าที่คิดคุณอยู่ที่ไหนอยู่ลานจอดรถผมไปหาคุณไม่ต้องฉันลงไปหาเองThank you.
างหัวฮัลโหลคุณนี่วันนี้โทรมาได้เวลาเป๊ะเลยนะอ๋อทนายฉินใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนี่ที่รักตอนนี้ฉันอยู่ประตู6นะอ๋อก็ได้เดี๋ยวฉันเดินอ้อมไปหาคุณนะดีจังเลยวันนี้คุณโทรหาฉันทนายฉินทนายฉินไม่ต้องกลัวหรอกที่เรามาหาคุณเพราะเรื่องเกี่ยวกับล่วงไว้ปี้หลังจำผิดคนแล้วฉันไม่ใช่ทนายฉินฮัลโหลที่รักทนายฉินคุณตามไปฮัลโหลฮัลโหลทนายฉินทนายฉินเห็นคดีหย่าร้างเยอะๆเข้าแทบกลัวการแต่งงานเลยความผิดชอบชั่วดีมันหมดหวังไปแล้วคุณว่านี่เป็นผลจากงานหรือเปล่าคะระบบการแต่งงานตั้งแต่มีมาก็เพื่อปกป้องเพศชายทั้งนั้นสมัยที่สังคมผู้หญิงเป็นใหญ่มีระบบแต่งงานที่ไหนกันถ้าจะหาการคุ้มครองฝ่ายหญิงในระบบที่ชายเป็นใหญ่ทุกวันนี้กฎหมายแพ่งก็พยายามมากแล้วใช่ถูกต้องไม่ฉันไม่เห็นด้วยกฎหมายทุกวันนี้ปกป้องฝ่ายที่เสียเปรียบแต่ฝ่ายเสียเปรียบไม่ได้แปลว่าเป็นฝ่ายหญิงนี่นี่ก็คือความเท่าเทียมทางเพศที่ทุกคนต้องการเธอจะบอกว่าตอนที่พอใจเรียกว่าความเท่าเทียมแต่ตอนไม่พอใจเรียกว่าเลือกปฏิบัติไม่ได้นอกจากผู้ชายจะมีมดลูกแชร์ความเสี่ยงในการคลอดลูกด้วยไม่งั้นสองเพศนี้ก็ไม่มีวันเท่าเทียมกันหรอกทนายหลีทนายหลีคะคุณว่าถูกไหมถ้าบนโลกนี้เพศชายมีมดลูกเหมือนกันก็คงไม่มีสองเพศแล้วจะเหลือแค่เพศเดียวอย่างคุณไม่ได้ดูข่าวสินะสมัยนี้สาวจีนมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นปัญหานี้ไม่ได้อยู่แค่ภายในประเทศจีนแล้วนะแต่เป็นปัญหาระดับโลกในจีนน่ะเพศหญิงมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ได้มีแค่ในครอบครัวแล้วนะแต่อยู่ในภาระหน้าที่ด้วยฮัลโหลฉลีได้คุณคือใครทนายลีฉันเองค่ะแม่ของหยางหัวสวัสดีค่ะคุณนะหาเจอไหมไม่เจอเฮ้ยอย่านี่เหลี่ยมเยอะชะมัดฉันไม่เชื่อว่าจะหาไม่เจอไปน้องมาจากไหนวะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแกอย่าเข้ามาแซ่จะดีกว่ารู้ไหมทำแบบนี้ผิดกฎหมายผมคือทนายและผมแจ้งตำรวจแล้วไปให้พ้นได้ได้ได้นี่ไอ้น้องแกรู้กฎหมายเราก็รู้เหมือนกันเราก็แค่มีเรื่องจะคุยกับทนายฉินคนเก่งสักหน่อยเราไม่ได้ทำอะไรเลยฮะจริงด้วยตำรวจมาก็ดีสิตอนนี้เรากำลังสงสัยว่าแกกำลังจะทำร้ายทนายฉินอยู่นี่ไปปล่อยคนนะไปจิสเซอร์จำที่ผมสอนคุณได้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมเจ็บอ่ะลุกขึ้นลุกไม่ไหวแล้วลุกขึ้นฉันจะเป็นทนายนะไม่ได้เป็นบอดี้การ์ดซะหน่อยทนายเป็นอาชีพเสี่ยงเหมือนกันงั้นคุณก็ปกป้องฉันสิผมไม่สามารถอยู่กับคุณได้ตลอดนะมาลุกขึ้นเด็กดีสำหรับผู้หญิงแล้วการป้องกันมีแค่ท่าเดียวคือใช้กลอุบายสู้ไม่ได้ก็หนีไปนะไม่โอ้ยฮะเฮ้ยโอ้โหเลย
ะไปไหนคุณมาได้ยังไงไปเดี๋ยวก่อนทางนู้นเขาคนเดียวเอาอยู่เราไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้ฝั่งนู้นคนเยอะเกินไปเขาไม่ไหวหรอกคุณกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวคุณรอผมนี่ล่ะผมไปเองอะไรวะโทษทีนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเมียจ๋าหิวข้าวไหมจ๊ะอยากกินอะไรผมทำให้เอ้ยกินอะไรกันล่ะฉันกินไม่ลงมีกับข้าวเหลืออยู่ในตู้เย็นคุณไปอุ่นกินเองนะเมียจ๋าเป็นอะไรไปคนเขาบอกว่าพอลูกแต่งงานก็ลืมแม่แต่ฉันคิดว่าลูกชายของฉันที่ฉันเลี้ยงมาเองกับมือไม่ทำแบบนั้นแน่ใครจะไปรู้เขาจะหายตัวไปเลยความกตัญญูต่อบุญคุณที่เลี้ยงดูไม่มีซะหรอกนี่นึกจะแตกหักก็แตกหักเลยบอกจะย้ายออกก็ย้ายออกไปเลยคุณชอบบอกว่าลูกสนิทกับแม่จริงๆแล้วคุณไม่เข้าใจลูกชายคุณเลยสักนิดนี่คุณหมายความว่าอย่างไรลูกชายของเราคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้หรือสนใจอะไรชอบอะไรเขาจะไม่มีทางยอมหลีกให้คนอื่นเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเหมือนผมแต่พวกเขาเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนะคุณหมายความว่าสองคนนั้นคบกันเหรอคุณดูสิเราต่างหากเป็นผู้เสียหายอีกอย่างนี่เลยมีหนังสือมอบอำนาจให้มาทำธุระแทนลูกค้าพวกเขาลงมือก่อนนะเขาช็อตผมด้วยนะมีเรื่องแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคตรงไหนคุณไม่ใช่หมอซะหน่อยรู้ได้ไงว่าไม่เป็นไรดูพูดเข้าแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเจ็บไหมไปเถอะนั่งรถผมไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยกันเรามีรถไปเองได้นั่งรถใครก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอผมยังมีเรื่องต้องคุยกับหินซื่อยิ่งไม่จำเป็นใหญ่เลยคุณมีเรื่องจะคุยกับเมียผมงั้นก็ไปคุยบนรถเราเนี่ยก็ดึกมากแล้วรีบกลับไปกันเถอะบัตรประชาชนคุณยังอยู่กับผมผมไม่สนใจการเป็นมือที่สามของคนอื่นเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะไปกันเถอะหิวจะตายอยู่แล้วรถคันนี้นั่งไม่สบายลงจากรถตอนนี้อย่างทันคนที่ดันทุรังจะมากับเราคือคุณนี่คือรถของผมทนายเถาคุณมีเรื่องจะคุยกับฉันไม่ใช่เหรอผมจะคุยกับคุณเรื่องปัญหาการชำระหนี้การชำระหนี้คุณต้องไปคุยกับผางติ้งฟางไม่ใช่ฉันสองวันมานี้คุณกำลังตรวจสอบสินสมรสของพวกเขาใช่ไหมโทษอาญาของผางติ้งฟางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วถ้าพยายามชำระหนี้สินตอนนี้คดีนี้ยังพอเจรจาได้บ้างเรื่องหนี้สินผังติ้งฟางเป็นคนก่อขึ้นมาเองไม่เกี่ยวอะไรกับลูกความฉันแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างที่พวกเขาแต่งงานกันอยู่ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันเป็นไปได้ยากที่จะหลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้
ชีวิตคู่หัวเมียอยู่ร่วมกันต้องแชร์ผลประโยชน์และรับผิดชอบร่วมกันอีกฝ่ายทำผิดไม่มีทางทิ้งกันได้ในทันทีก็เหมือนสามีคุณตกงานอยู่บ้านคุณคงไม่หย่ากับเขาเพราะเขาตกงานอยู่บ้านหรอกใช่ไหมอู๋เฟยอย่าขี้เมาอาชื่อไปนินทาเนี่ยความรับผิดชอบของสามีภรรยาไม่เพียงแค่คู่ของตนแต่ต้องต่อสังคมแล้วเจ้านี่คุณหลันเคยออกหน้าให้ลูกไว้วี่หลันผู้เสียหายนั้นเชื่อมั่นในตัวเธอและเชื่อมั่นในวี่หลันกรุ๊ปถึงได้มาอยู่ในกลลวงนี้คุณพูดแบบนี้ฉันไม่อยากฟังธุรกิจคุยแค่ผลประโยชน์จะพูดเรื่องความรู้สึกเพราะเสียเปรียบไม่ได้งั้นก่อนหน้านี้ที่พวกคุณได้ประโยชน์ก็ไม่เห็นคุณแบ่งกำไรให้ลูกความฉันนี่มีอีกเรื่องที่ฉันต้องพูดให้เคลียร์ลูกความของฉันปือกับลูกไว้วี่หลันหรือไม่เรื่องนี้ต้องดูผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่นับที่คุณพูดอีกอย่างเรื่องทั้งหมดนี้ลูกความของฉันเป็นผู้เสียหายที่สุดให้เธอแบกรับหนี้สินของผางติ้งฟางไม่ได้ถ้าพวกคุณมีท่าทีแบบนี้เจ้าหนี้พวกนั้นต้องไม่พอใจแน่ถ้าพวกคุณชำระหนี้สินในตอนนี้อย่างน้อยผมก็รับประกันกิจการอื่นๆของเธอทำด้วยตามเดิมจะไม่ถูกรบกวนไม่งั้นกิจการทั้งหมดก็จะต้องถูกปิดรอจนคำตัดสินเรื่องยาออกมากิจการพวกนี้คงต้องยื่นล้มละลายคุณหมายความว่ายังไงขู่ฉันเหรอมองทางด้วยคุณไปเองเถอะเราสองคนจะเรียกรถกลับคุณลองคิดเรื่องคำแนะนำที่คุยกันบนรถเมื่อกี้นะอย่าให้มุมมองของตัวเองส่งผลต่อลูกความคุณเป็นแบบนี้สู้ต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรฉันขอพูดอีกทีนะฉันไม่ได้เอาความรู้สึกปะปนกับงานคุณอย่าดูถูกฉันคิดได้แล้วก็โทรหาผมนะเดี๋ยวก่อนในฐานะทนายฉันคิดว่าคุณทำเต็มที่แล้วสำหรับคดีนี้คนคนเดียวแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นฉันว่าคุณหยุดเถอะบริษัทอื่นรับค่าทนายแล้วหายหัวหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกนะแต่อย่างน้อยไม่ใช่ผมแค่หวังว่าลูกความของผมจะได้เงินของเขาคืนไม่ใช่คำตัดสินแค่แผ่นเดียวดังนั้นผมไม่เลิกแน่จะถึงบ้านอยู่แล้วทำไมต้องกินของไม่มีประโยชน์ด้วยฉันรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวอร่อยมากหิวจะตายอยู่แล้วเอามะใช้เท้าสักคำหน้าไม่กินก็ไม่กินคุณจะพูดได้หรือยังพูดอะไรอ่ะเลิกเสียสร้างวันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะคุณเป็นเครื่องก๊อปปี้เหรอคนอย่างฉันไม่เคยเชื่อเรื่องบังเอิญอย่าบอกนะว่าคุณมารับฉันพอดีและบังเอิญพกอาวุธมาด้วยบังเอิญหล่นมาจากฟ้าด้วยท่าทางที่พอดิบพอดีนะเลิกงานเมื่อไหร่เลิกแล้วบอกนะเดี๋ยวผมไปรับคนพวกนั้นทำร้ายฉันทำไมเมื่อก่อนผมมีเพื่อนอยู่คนนึงต้องเสียทรัพย์สินเพราะรั่วไว้วี่หลันแล้วผมก็รู้ว่ามีคนมาทวงหนี้เขาคนพวกนั้นก็เห็นแก่เงินทำได้ทุกอย่างสามคนที่เจอวันนี้ผมเคยเจอยังไงก็ขอบคุณด้วยนะที่ช่วยโดยไม่สนความปลอดภัยของตัวเองเลยสิ่งที่คุณทำมันมากเกินกว่าที่ตกลงกันในสัญญาดังนั้น
ขอบคุณมาก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 เลยขอบคุณอะไรกันจะให้ผมปล่อยคุณไปเจออันตรายงั้นเหรอด้วยมนุษยธรรมอย่าทำลายความซาบซึ้งสิเดี๋ยวก่อนนะแค่ถลอกนะเจ็บไหมครับเบาหน่อยสิจริงสิวันนี้ฉันต้องชื่นชมคุณนะวันนี้คุณน่ะแสดงได้ดีสุดๆคุณแสดงบทสามีที่แบบว่าเห็นแฟนเก่าของฉันเป็นศัตรูแถมยังโกรธอีกเข้าถึงอารมณ์สุดๆดีมากๆเลยเอาไปร้อยไลค์ประทับตาให้เลยนี่เนี่ยทนายฉินถ้าคุณเลิกประมาทเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะประทับตราให้ขอบใจนะโอ้ไม่ต้องต้องตอบแทนบุญคุณแล้วผมจัดการเองไม่ต้อง其实是错误的出场时机也没阻止一场注定的相遇还好那个人是你姐妹那必须是爱情的道理就算是痛苦的过程里也值得一次奔赴的勇气陈爱琴จากเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ผมว่าคุณถอนตัวจากคดีเถอะทำไมฉันต้องถอนตัวด้วยล่ะคุณไม่กลัวบ้างเหรอกลัวสิจะถอยทุกครั้งที่เจอเรื่องน่ากลัวแบบนี้ไม่ได้หรอกคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมสาเหตุที่โลกนี้เลวร้ายเพราะตอนที่คนชั่วทำเรื่องไม่ดีคนดีมักยืนมองเฉยๆแผนกครอบครัวเราถ้าต้องล้มเลิกความตั้งใจเพราะเจอเรื่องพวกนี้แผนกคดีอาญาคงทำงานกันไม่ได้ดูแลรักษาความยุติธรรมปกป้องสิทธิประชาชนคือความตั้งใจแรกของฉันซึ้งไหมล่ะจู่ๆก็รู้สึกว่าฉันดูยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมไม่ขนาดนั้นแค่คิดว่าคุณต้องการชื่อเสียงยอมเสี่ยงอันตรายไม่เสียใจภายหลังเสร็จแล้วเรียบร้อย星星比
ลับมาแล้วเหรอทำไมดึกจังเลยคะตื่นแล้วเหรอวันนี้งานค่อนข้างเยอะนะเลยกลับมาดึกหน่อยหน้าไปโดนอะไรมาทำไมเป็นแผลล่ะอ๋อชนนิดหน่อยนะเฮ้ยไม่ได้นะรีบไปโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวก็ทิ้งรอยไว้หรอกทิ้งรอยไว้หรอไปไปไปฮะทำไมแขนถึงบาดเจ็บด้วยล่ะไม่เป็นไรหรอกจะไม่เป็นไรได้ยังไงคะหน้าก็เป็นแผลแขนก็เจ็บกลับบ้านก็ดึกด้วยสภาพนี้เนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าทำให้ฉันเป็นห่วงสิผมเล่าให้ฟังให้ไวเลยคนทวงหนี้ไปหาทนายฉินทำไมเธอไม่ใช่คนติดหนี้นะคงไม่อยากให้เธอยุ่งเรื่องคดีล่วงไว้วี่หลันมั้งวันนี้ผมไปสำนักอัยการผางติ้งฟางหนีไปเมืองนอกการดำเนินคดีอาญาต้องใช้เวลาแม้แต่ผู้รับผิดชอบของเขาหวังว่าจะใช้คดีแพ่งในการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินทั้งหมดพวกคุณบอกให้หลันเสี่ยวถิงหย่ากับผางติ้งฟางรู้ไหมมันทำให้ผมทำงานยากขึ้นไปอีกถ้างั้นพวกคุณจะไม่ฟังจะไม่ฟังอย่าเอาแต่พูดคำว่าพวกคุณนะเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวกับฉันสักนิดคุณตามคดีนี้มาตลอดไม่ใช่เหรอเพราะคุณนั่นแหละดันไปบอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าอย่าหลอกใช้ฉันให้ไปสืบข่าวเป็นไงล่ะพวกเขาเตะฉันออกจากคดีนี้เลยตอนนี้อยากช่วยคุณก็ช่วยไม่ได้ผมผิดเองขอโทษนะก็ต้องโทษคุณนะสิใครๆก็ได้ประโยชน์จากการมีเส้นสายทำไมพอเป็นฉันดันเสียเปรียบเนี่ยแถมคุณยังเจ็บตัวอีกผมก็ยอมรับผิดกับคุณแล้วไงไม่เหมือนยอมรับผิดเลยนะก็ได้เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมผิดเองจะไม่มีอีกถ้าคุณไม่พูดผมจะถือว่ายกโทษนะมาเถอะทำแผลต่อเอาเลยทนหน่อยนะเจ็บแย่เลยเพิ่มน้ำร้อนหน่อยนะครับมีอะไรให้ช่วยบอกผมได้เลยนะอ
ฉันไปทำงานก่อนนะฉันทำเองลองชิมดูเองเหล่าโจผมอยู่ในโรงงานแล้วนะงั้นหลังจากวันนี้ทำตามที่ผมพูดนะได้สำนักทนายความเฉิงแอนฮุยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมเมื่อคืนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่ตึกออฟฟิศของเราจริงเหรอเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงอ่ะจริงเหรอผมได้ยินยามพูดกันนะสิบอกว่ามีชายชะกัน 2-3 คนมาลักพาตัวทนายหญิงทนายหญิงเหรอสำนักงานเราเหรอสำนักงานเราเหรอสวัสดีครับทนายลีทนายลีเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนว่าจะเมื่อคืนประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เป็นอะไรตอนนั้นมีผู้ชายอยู่2คนช่วยเธอไว้เราว่าจะใช่ทนายฉินไหมหยุดเดามั่วๆจัดเตรียมเอกสารให้ดีเดี๋ยวก็ประชุมแล้วค่ะครับทำงานไห่เทาบอกว่ามีนัดขอตัวก่อนนี่ทำไมถึงไม่นอนออฟฟิศคนเดียวล่ะเอ๊ะคงไม่ได้ทะเลาะกับคนที่บ้านหรอกนะทนายฉินคะขอแนะนำให้เธอเป็นห่วงตัวเองดีกว่านะพยายามไปดูตัวนัดเดทเสียเงินไปตั้งเยอะตั้งแยะเลยใช่ไหมล่ะโถเอ้ยพูดซะสวยหรูเชียวนะฉันจะจำคำพูดเธอไว้ในใจตลอดเลยอะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะนี่ทำอะไรใครให้พวกคุณลบเมื่อกี้คุณถังเข้ามาบอกว่าไม่ต้องดูแลคดีนี้แล้วครับไม่ทำแล้วหมายความว่าไงก็ตามนั้นแหละเพราะอะไรคะเรื่องนี้ยังต้องให้ฉันพูดอีกเหรอเมื่อวานพวกเธอก็คำนวณกันแล้วไม่ใช่หรือไงถึงหลันเสี่ยวถิงจะไม่ใช่ผู้บริหารตัวจริงล้วยเว่ยวี่หลันและไม่มีส่วนร่วมกับการช่อโกงทั้งหมดแต่เธอเป็นผู้ถือหุ้นหนี้สินบริษัทเธอต้องชดใช้แต่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ลู่เว่ยวี่หลันลงทุนถือเป็นการบริหารไม่นับว่าเป็นหนี้สินรวมถึงการจำนำหุ้นอสังหาศูนย์การเรียนรู้และคลินิกเสริมความงามแม้จะมีความกดดันเรื่องหนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรในทางปฏิบัตินี่คะ
ในเมื่อมือเธอยังมีหุ้นของวิหลันกรุ๊ปอยู่พางติ้งฟางใช้ชื่อบริษัททยอยกู้เงินของธนาคารไปเกือบพันล้านเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเราตรวจไม่เจอเลยพวกเธอดูนี่สิในสัญญากู้ยืมเงินใครเป็นคนค้ำเรื่องนี้ฉันได้คุยกับคุณหลันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะหย่าหรือไม่เธอก็ไม่เหลืออะไรฉันปรึกษากับเหล่าจินแล้วจากสถานการณ์ตอนนี้เรื่องที่เราทำได้มีน้อยมากๆไม่จำเป็นต้องให้คดีนี้สิ้นเปลืองทรัพยากรบริษัทงั้นเราไม่ต้องสนใจคุณหลันแล้วหรอคะเฮ้ยไม่ใช่ไม่สนใจแต่ช่วยไม่ได้ฉันจะหาคนมาทำคดีนี้ต่อไปแล้วกันพวกเธอสองคนไปทำเรื่องอื่นเถอะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะคุณถังฉันคิดว่าถ้าเราไม่สนใจคุณหลันแล้วล่ะก็คงไม่มีใครสนใจเธอแล้วจริงๆความจริงเมื่อคืนฉันคิดได้วิธีนึงค่ะแต่ยังต้องปรับแก้อีกหน่อยแต่ฉันคิดว่ามีโอกาสชนะค่ะจินซือเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วไปนะคะรอเดี๋ยวก่อนเธอเป็นอะไรไหมฉันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนฉันได้ยินหมดแล้วนะตกใจหมดเลยถ้าเธอเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะทำยังไงฉันไม่เป็นอะไรค่ะวันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วให้เธอหยุด1วันกลับบ้านไปพักผ่อนซะแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วยเบิกบริษัทได้ฉันไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรได้ยังไงนี่เป็นสินน้ำใจของฉันกับเหล่าจินงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะคะเธอเคยเกรงใจฉันด้วยเหรอนี่คือผลิตภัณฑ์ของเราหลังจากที่ตัดแต่งเสร็จก็จะนำมาประกอบกับสำหรับการตรวจสอบการผลิตที่จริงมันง่ายมากต้องจับจุดปัจจัย5ข้อทีมงานการจัดการเทคนิคการตลาดการเงินที่พวกเขาพาไปดูอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ผ่านการจัดเตรียมมาดังนั้นคุณจะต้องสังเกตจากรายละเอียดอย่างเช่นวัตถุดิบจัดวางเรียบร้อยไหมโรงงานสะอาดหรือเปล่าสภาพจิตใจของคนงานปกติไหมยูนิฟอร์มเหมาะสมหรือเปล่าจักรยานในโรงจอดเป็นระเบียบไหมอย่ามองข้ามเรื่องพวกนี้ไปกิจการยิ่งใหญ่ยิ่งต้องดูมาตรฐานการจัดการเรื่องเล็กน้อยพวกนี้เหล่าโจคุณต้องระวังตัวถ้าเป็นไปได้แล้วก็คุณต้องไปขอพบหุ้นส่วนทั้งหมดหุ้นส่วนรายใหญ่กับรายย่อยบางคนมีข้อพิพาทอยู่นั่นจะเพิ่มปัญหาที่ไม่จำเป็นในขณะที่คุณซื้อถ้าเป็นไปได้ก็ควรไปเจอครอบครัวของผู้มีอำนาจหน่อย
情，只要关心，就别爱情，爱情，有你，有你，从没有到。哒哒哒哒。